เราต้องการซื้อให้ซื้อข้างนอกหรือว่าคนหลายๆฝ่ายที่เขาไม่รู้เรื่องความเป็นจริงความเป็นมาอะไรพันนี้แต่เขาได้รับทราบว่าพวกผมนี่มีตัวตนอยู่จริงและก็ลำบากจริงและก็ส่วนหนึ่งวันนี้ที่เราเดินจุดประสงค์จริงๆคือเราเดินไปหานายกอย่าอีเอ๋ยอย่าอีบอกคำพูดที่ว่าอยู่ในใจอันในใจว่าเราต้องทุกพูดง่ายๆว่าเราทุกกระทำด้วยชายคำที่ว่าไม่ไงว่าหลอกลวงไม่มีความจริงไม่มีความบริสุทธิ์ใจหายและก็ไอ้ที่สำคัญเราเทพี่น้องผมมาวันนี้นั้นพูดง่ายๆว่าคือคนแต่ว่าต้องย้ายออกจากพื้นที่ทุกคนและผมอยากจะถามล่ะผมไม่เคยทราบเลยว่าเขาจะย้ายผมไปอยู่ที่ไหนและชีวิตข้างหน้าของผมที่เลือกต่อไปมันเป็นปัญหาเพราะที่เขาทำมันไม่ความจริงใจและวันที่ผ่านมาผมเคยไปพบหลายหน่วยงานแล้วผมไม่เคยมีพูดง่ายๆเขาไม่เคยมีความสนใจเขามองข้ามเลยเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจผมเลยเพราะอะไรผมต้องมีการเป็นการเดินเทบอกเจตนาร่มของผมวันนี้อย่าให้คนข้างนอกหรือว่าเพื่อนๆพี่น้องที่ไม่ความรู้สึกแล้วก็ความกำลังใจเหมือนกับคือว่าถูกกระทําอะไรเหมือนกับผมนี่อยากให้พี่น้องแล้วก็หลายๆคนที่ถูกกระทําเหมือนกับผมได้รู้ได้ทราบว่าที่บ้านผมตอนนี้ก็ถูกกระทําเหมือนกับพี่น้องเหมือนกันและก็ตอนนี้นั้นคือว่ามีเหตุผลอะไรเหตุการณ์อะไรตอนนี้ผมไม่สนแล้วพันปื้อๆก็ผมต้องการพบนายกคือเพื่อต้องการบอกเจตนาด้วยว่าผมเดือดร้อนจริงๆกับเพื่อนพี่น้องญาติพี่น้องของผมนี่คือคนที่เดือดร้อนคนในพื้นที่และเขาว่าเสียงส่วนมากว่าเขาสนับสนุนเสียงส่วนมากส่วนนั้นเป็นส่วนตรงไหนส่วนมากเทวาส่วนมากนี่เป็นเสียงคนในพื้นที่จริงๆนี่คือภาพจริงๆสะท้อนให้เห็นเลยว่าเดือดร้อนจริงๆครับและก็ที่เดินคือว่าเราได้เคยกับรถเราก็เคยไปแล้วกับเครื่องบินก็เคยแล้วมันนี้มีทางไหนแล้วคือว่าชายการเดินคือซื้อให้พี่น้องให้อะไรคือว่าเรียกง่ายๆให้เห็นภาพความเป็นจริงไปเลยเพราะนี่คือการเดินของนี่ถือว่าเนื้อเจ็บเดือดร้อนแต่มันไม่ท้าวกับท้าวว่าเกิดผลกระทบเป็นร่วงไฟฟ้าท่านหินในหมู่บ้านของผมครับ